สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมเปิดเพลงเมื่อกี้มีเพลงคลอมาด้วยนี่นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ฮะทักทายเพลงมาก่อนคลอมาได้เลยก่อนเลยนะครับให้คึกคักกันในวันอังคารครับอาจารย์จ้าวันอังคารอังคารสุดท้ายใช่ไหมใช่ครับอังคารสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์เร็วมากนะครับอ่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการก่อนอาจารย์มงคลรอดเรียนถามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับอ่ะปรบมือกุมภาพันธ์หลายคนปกติเราจะมาประมาณสักช่วงปลายๆใช่ครับแต่เดือนนี้มันมีน้อยอ่ะ28 วันก็จะปิดเดือนนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ครับผมเพราะนั้นวันนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วทักทายกันนะฮะแล้วก็พูดคุยกันมาเซฮัลโหลเรามาแต่เช้าเลย8 โมงเช้าใช่ครับเรานัดกันวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดเดือนที่ผ่านมาคุณครับเห็นเราต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยแล้วก็สังคมของเราเนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นน้อยตะกี้บอกว่าทำเต้นเมื่อวานนี้ทำยังไงก็นั่นนะสิเมื่อวานนี้นะฮะสบค.บอกแล้วนะครับว่าก็เห็นอกเห็นใจผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการร้านสถานบันเทิงใช่ครับถูกต้องไหมถูกต้องครับตั้งแต่ธันวาใช่ครับผมอ๋อที่เขาจะมีรายได้จากช่วงปีใหม่คริสต์มาสถูกต้องหายไปเลยนะครับพอมกราคมผมก็จะไปฉลองปีใหม่ก็หายไปครับตุ๊ดจีนก็ไปทานกันไหมตุ๊ดจีนก็ส่วนใหญ่มันก็เริ่มแบบทุกคนมันเที่ยวก็ต้องออกนะมันต้องแล้วนะครับสถานประกอบการก็หายไปอีกนะครับไม่ไหวแล้วเขาก็บ่นกันอะไรกันเราตามข่าวอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้สบค.ก็มีการเปิดแล้วล่ะใครเรานะครับแต่ว่าเปิดได้ถึงกี่โมงได้นะห้าทุ่มก็คือห้าทุ่มก็สนุกแล้วนะห้าทุ่มก็สนุกแล้วนะถ้าเกิดเราจะนัดกันที่ที่ความสนุกจะมีเพียงเอาไหมครับก็ไล่กันหนึ่งทุ่มนะครับอ่ะสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มพอแล้วต้องพอสมควรแล้วคืออะไรนะแอดมินบอกว่าต้องใส่เร็วบางคนวัยรุ่นบอกว่ายังไม่ติดหรอกเพราะว่าเพื่อนอ่ะพอสามทุ่มเพิ่งอาบน้ำสามทุ่มเพิ่งอาบน้ำสี่ทุ่มเพิ่งเรียกรถแท็กซี่แก๊สโอ้ไปถึงร้านห้าทุ่มโอ้โหปิดยังไงหลานตาจำชื่ออะไรได้ไหมดีทางบ้านมีนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนแบบมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะครับแล้วก็มาทักทายในเช้าวันนี้กับ Beverly Fan Page ของเราหมายเลขโทรศัพท์นะฮะ024150566อันนี้เป็นคอลเซ็นเตอร์ครับนะครับแล้วก็ที่ LINE @ก็@beverly นะครับ BERRY นะครับใครที่กำลังดูอยู่นะครับเข้ามาแล้วทักทายกันวันนี้เมื่อกี้นี่เกริ่นบอกไปวันนี้จ้าพี่มนซี่อะไรนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์คนแชร์เรียบร้อยคุณผู้ชมแชร์เรียบร้อยแชร์แล้ววันนี้ใครที่แชร์นะครับมีของใหม่เป็นของขวัญนี่อาจารย์แต่งกายแบบนี้ก็มีคอนเซ็ปต์ด้วยชมพูขาวอาจารย์เล่าคอนเซ็ปต์ของเครื่องแต่งกายชุดวันนี้ก่อนก็ต้องบอกว่าชมพูขาวนะครับชมพูเหมือนกับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักแล้วก็กำลังจะร่ำราจากเราไปใช่ไหมแล้วสีขาวอ่ะเดือนนี้ก็นะครับใกล้จะเป็นวันมาฆบูชานี่ต้อนรับเดือนมีนาคมนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีทั้งความรักใสบริสุทธิ์หลักของธรรมะแล้วก็ศาสนาพุทธนี่นี่คือคอนเซ็ปต์ทุกๆศาสนาเลยครับมีความดีมีความบริสุทธิ์อยู่นะครับมีความรักให้แก่กันและกันนะครับเรียกว่าเราจะส่งท้ายแห่งความสุขนะครับเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นเดือนแห่งความรักสี่กุมภาบ๊ายบายไปด้วยความบริสุทธิ์ต้อนรับวันมาฆบูชาวันมาฆใหญ่ครับนี่ที่จะมาถึงเราจะเตรียมกายเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมไปทำบุญกันขอพรกันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับหลายคนเตรียมเป็นวันหยุดยาวด้วยใช่ไหมครับอาจารย์วันหยุดยาวครับเพราะว่ามันจะตรงกับวันศุกร์ใช่ไหมตอนแรกเราจะไลฟ์สดกันวันศุกร์เอ้ยมันไม่ได้เพราะเราจะได้ไปทำบุญให้น้องๆแอดมินให้ทีมงานออฟฟิศของเราก็ให้ทุกคนไปทำบุญกันนะครับเป็นวันพระใหญ่ขึ้น15 ค่ำเดือน 3นะครับเป็นวันพระใหญ่ด้วยมาฆบูชาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แน่นอนเริ่มต้นนะครับเปิดเขาเรียกว่าเปิดปี2564แหละในช่วงต้นๆนะใครมากแรกอยู่นะครับใครที่เตรียมตัวจะไปทำบุญนะครับเราจะมีวิธีการไปทำบุญยังไงให้ถูกที่ถูกทางถูกเวลาคืออ่ะนะครับจริงๆนะหลักของทำบุญเนี่ยทุกคนทำมาแล้วนะครับแต่วันพระใหญ่เนี่ยทุกคนเนี่ยเราก็จะรู้ว่ามีการเวียนเทียนวันนี้จะเวียนเทียนถูกนะครับต่างจากปกติทั่วไปใช่ครับวันพระใหญ่ก็พาครอบครัวพาอะไรต่างๆและส่วนใหญ่มันก็จะมีงานวัดงานวัดในยุคไวรัสโควิดแล้วก็ต้องปรับตัวตามใส่แมสใส่แมสนะครับสเปรย์เจลแอลกอฮอล์ถูกต้องแต่เราก็ไม่มีเขาเรียกว่าสามารถที่จะอุปสรรคอะไรที่แบบ
ทำบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็ปรับตัวผมก็จะไปเวียนเทียนนะอย่างนั้นพาครอบครัวไปแล้วแต่ละวัดแต่ละวัดเดี๋ยวนี้เขาก็มีแบบเหมือนกับดอกบัวบ้างมีครอบมีกล้วยอะไรต่างๆพร้อมแบบคือเวียนแบบไม่ต้องส่วนเหมือนเมื่อก่อนอุ้ยทูบจะต้องไปใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ไม่จุดทูบกันแล้วมากครับจ้าก็ใช้เวียนแล้วก็มีครอบอะไรต่างๆในวางเยอะมากเลยแต่ละที่นะครับแล้วพอถึงเวลาครบ3รอบก็วางจุดๆแต่ละคนแล้วก็มีดอกบัวเอาไปลอยผมว่าไหว้ป้าผมติดวัดเลยวัดทุ่งเสือปลาเราคอยออกรูป67เนี่ยครับก็จะจัดแล้วก็จัดดีเลยใช่นะครับมีโบสถ์ยกลอยเลยยกลอยก็คือเวียนเทียนกันข้างบนเลยแล้วก็สวดตามสิ่งต่างๆที่นะครับท่านนะครับเจ้าวาดนำสวดก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราบริสุทธิ์ใจช่วงเวลาที่เราเวียนรอบอุโบสถใช่ไหมสามรอบเนี่ยเขาบอกว่ามีคำสวดด้วยมีคำสวดด้วยเขาจะแจกเดี๋ยวนี้เขาจะแจกเนาะเราไม่ต้องเตรียมไปเราไม่ต้องเปิดมือถือก็เตรียมไปแจกแล้วเราก็ท่องไปก็เดินตามนะครับมีพระคณะพระสงฆ์สิ่งต่างเวียนพอครบสามรอบเดี๋ยวนี้นะคือเหมือนกับว่าต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเป็นอะไรที่ปรับตามยุคเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องมาพร้อมกันทั้งหมดเลยสมัยก่อนถ้าจำได้ต้องไปตอนค่ำเนาะใช่แต่เดี๋ยวนี้อ่ะไม่ต้องไปตอนค่ำไม่เป็นไรแล้วทุกเวลาก็ไปได้อันนี้ยุคมันเปลี่ยนสมัยมันเปลี่ยนยุคเวลาสมมติคุณมากี่โมงสมมติคนที่เขาสะดวกไปสามช่วงรอบไปปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีคนมาเรื่อยๆคือเวียนได้หมดคือเราเริ่มของจุดของเราหนึ่งรอบสองรอบสามรอบถึงใครก็จะเวียนไปหมดแล้วใช่ไหมตอนนี้มันคือสบายใจเลยทุกคนบางทีอยากทำบุญเวลาหมดแล้วเวลาหมดแล้วนะครับหรือบางคนทำงานกลางคืนอีกก็ไม่ได้ก็ไปช่วงกลางวันก่อนก็เป็นวันไรยะนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆปรับตัวที่เราอยากจะบอกคุณว่าปรับตัวในยุค New Normal อาจจะต้องสวมแมสทุกครั้งหลักในการไปต่างจากในปีปกติทั่วๆไปของเราใช่ครับพกสเปรย์แอลกอฮอล์ไปเว้นระยะห่างด้วยนะถูกต้องเพราะว่าตรงนี้นะผมบอกเลยว่ามันเป็นเขาเรียกว่าส่วนตัวจริงๆที่คุณจะต้องดูแลตัวเองอ่ะเพราะว่าคุณจะกลับมาสู่สังคมคุณอะไรแต่การดูแลผมเชื่อทุกคนกลัวผมก็กลัวทุกคนก็กลัวนะครับแต่เห็นบอกว่าวัคซีนจะมาแล้วใช่ไหมพรุ่งนี้นายกจะไปเอาเองใช่ไหมท่านแรกเลยจะฉีดคนแรกเลยเราก็อุ่นใจไปในเปราะนึงว่าโอเควัคซีนจะถึงแล้วนะครับแล้วก็คาดใจคาดหวังว่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งนะในระดับหนึ่งคือก็อย่าไปเครียดนะอย่าไปกังวลนะทุกคนทั้งโลกนะไม่ใช่ประเทศเราคนประเทศเดียวทั้งโลกเหมือนกับการเรียนรู้อ่ะการเรียนรู้เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับรีเซ็ตกันใหม่สตาร์ทกันใหม่ทุกคนอย่าไปพะวงนะอย่าไปกลัวเกินผมเองก็เรียนรู้เหมือนทุกคนใช่พร้อมๆกันสิ่งใหม่ๆนะครับคือบอกว่าสุขได้ทุกเงื่อนไขที่เราจะเจอในทุกสภาวะกันละกันวันนี้มีหลายๆคนเข้ามาชมกันนะครับขอบคุณหน่อยคุณปลาทันวรัตน์คุณปลาทันวรัตน์สมาชิกไหนคุณนกนะครับมีคุณจิกกี้นะครับแล้วก็มีคุณพรทิพย์นะคุณวีรพลพี่วีรพลวันนี้รอโปรโมชั่นอยู่บอกเลยเรื่องของกลิ่นกายวันนี้สำคัญไหมครับอาจารย์อาจารย์ไปบรรยายเป็นวิทยากรที่ไหนต่างๆเนี่ยพอไปปุ๊บไปเจอแบบกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้บ้างไหมคือมีสิเราอยู่ในสังคมเนี่ยเราก็ต้องเห็นอยู่แล้วว่าบางคนเนี่ยอาจจะคือแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีกลิ่นตัวของประจำกายจริงๆไม่แปลกนะไม่แปลกแต่ทุกคนจะต้องอาจจะมีการดูแลอาบน้ำทำความสะอาดหรือว่ามีสิ่งต่างโคโรนสิ่งต่างนะครับรวมถึงน้ำหอมนะครับสิ่งตรงนี้น้ำหอมก็มีหลายกลิ่นมากใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณที่จะประทับใจสิ่งใดสิ่งต่างๆแล้วแต่ความชอบของคุณเป็นแบบไหนแล้วมันมีเสน่ห์ด้วยนะใช่ดึงดูดด้วยนะเพราะว่านอกจากกลิ่นตัวเราแรงเราเปลี่ยนกลิ่นตัวเราทำความสะอาดเรามีสิ่งที่ดีมาเราแรงแบบหอมอุ้ยกลายเป็นเสน่ห์เปลี่ยนเขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์ที่อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้แต่พอเวลาเราไปปะกับใครพบปะกับใครมันแบบเคมีตรงกันใช่มันแบบดีว่ะเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยโอเคเลยนะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอรรถรสเปลี่ยนความรู้สึกได้เลยจากที่แบบรู้สึกอุ้ยพอกลิ่นมันแตกทุกคนมันความรู้สึกของเรานะเพราะนั้นวันนี้ครับใครที่เป็นลูกค้าบีเบอรี่ปรบมือต้อนรับก่อนโชว์ดักมาครับเป็นน้ำหอมฟีโรโมนซึ่งเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ไม่ได้จำหน่ายอ่ะไม่มีจำหน่ายถ้าเกิดเปิดในทีวีเราจะเห็นว่าโอ้โหก็มีจำหน่ายราคาเท่าไหร่ครับทั่วไปตามท้องตลาดก็ต้องบอกว่ามีทั้งแบรนด์ดังสุดนะครับโอ้โหขวดเล็กนิดเดียวแต่ราคาของเขาก็สมกับราคาเพราะว่าเขาคิดค้นคิดค้นต่างมานานแล้วระดับโลกนะครับก็ต้องบอกว่าพันอัพขึ้นแล้วเป็นน้ำหอมฟีโรโมนด้วยแต่วันนี้คุณผู้ชมที่นั่งดูในไลฟ์ของบีเบอรี่นี่ให้จานฝากจานครับวันนี้จะมีเกมการร่วมสนุกนะครับมีทั้งหมด6
กลิ่นนะให้อาจารย์ลองดมให้อาจารย์ดมดูนะครับว่ากลิ่นไหนที่อาจารย์ชอบที่สุดเลือกไว้หนึ่งกลิ่นอาจารย์ตอนนี้เริ่มได้เลยเริ่มได้เลยนะเริ่มได้เลยแล้วกลิ่นนั้นเนี่ยจะมอบเป็นของสมนาคุณนี่ให้กับคุณผู้ชมในไลฟ์นะครับคนที่กดไลค์กดแชร์คือกดแชร์ก่อนแล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะแชร์ไปเนี่ยมอบกลิ่นนั้นเลยเป็นกลิ่นที่โปรดอาจารย์กำลังเลือกเลยนะอันนี้ไม่ได้เตรียมเลยมีทั้งหมด6กลิ่นด้วยกันนะอาจารย์เลือกนะอันกลิ่นที่3สีออกครับน้ำเงินไหมคล้ายอัญชันไหมใช่คือทุกกลิ่นนะครับเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยเป็นน้ำหอมออร์แกนิกแล้วก็เป็นน้ำหอมฟีโรโมนสร้างเสน่ห์อันนี้อัญชันต่อไปครับบลูเนวี่นี่มีเสน่ห์ทุกอย่างนะผมจะต้องเป็นตัวแทนของแบบนี้คุณผู้ชมใช้ไม่ต้องเยอะด้วยนะนิดเดียวขวดหนึ่ง35 ml ใช่ไหมฮะ35 ml เนาะประมาณนี้นะครับแล้วขวดใหญ่ด้วยอันนี้สีเขาเรียกว่าทองไหมทองประกายนะครับทองประกายมีคริสตัลด้วยนะอาจารย์มีถูกใจหรือยังตอนนี้มีเล็กๆไปแล้วใช่ไหมเล็กไปแล้วเห็นไหมใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกลิ่นมันจะแบบธรรมชาติออร์แกนิกเลยนะครับเป็นกลิ่นดอกไม้จากดอกไม้ประมาณ80ชนิดที่เราคัดสรร80ชนิดครับแล้วก็เป็นดอกไม้อ่อนๆด้วยนะครับนะครับตอนนี้เนี่ยเลือกได้อย่างผมเลือกคือกลิ่นที่หนึ่งเลยว้าวทีมงานเราก็ไม่รู้นะเมื่อกี้อันนี้เลือกเหมือนกันเลยหรอไม่คือไม่รู้ว่าอาจารย์จะชอบกลิ่นไหนเหตุผลทำไมถึงเลือกนะครับผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับแมนๆนะมันเป็นอะไรที่แบบสปอร์ตเลยสำหรับคนที่แบบอาจจะเล่นกีฬาหรืออะไรมันเป็นแบบกลิ่นแรกที่ผมปุ๊บมันรู้สึกแล้วขวดสีก็อาจจะแบบสวยแล้วดูเนื้อเห็นไหมอาจารย์เขย่าดูอาจารย์เขย่าดูฮะเห็นไหมมีคริสตัลนิดๆเห็นไหมฮะเป็นคริสตัลนิดๆเห็นไหมเนี่ยจริงครับเป็นคริสตัลด้วยคือเป็นเห็นไหมมันจะเป็นแบบคริสตัลเล็กๆผู้หญิงอาจจะชอบเวลาทามันเวลาไปงานกลางคืนอ่ะหรือผู้ชายก็ได้เห็นไหมเนื้อมันอ่ะเป็นคริสตัลเล็กๆด้วยตัวนี้ครับเป็นเกล็ดอัญมณีที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราวันนี้คุณผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่นะครับใครเข้ามาดูไลฟ์อยู่เนี่ยกดแชร์กดถูกใจนะครับมอบน้ำหอมกลิ่นนี้เลยนะครับคริสตัลนะฮะที่คริสตัลนี่นะครับ890บาทไม่ได้จำหน่ายนะไม่ได้จำหน่ายมูลค่าคือ890บาทให้ฟรีนะครับแล้วคนที่สั่งสินค้าของเราวันนี้เอากติกาตั้งแต่ต้นเลยครับทุกโปรโมชั่นมอบน้ำหอมให้นะครับมูลค่า890บาทให้ฟรีทุกการสั่งซื้อฟรีเลย890บาทนี่นะฮะวันนี้ใครที่ดูรับอยู่โทรมาสั่งได้เลยนะครับใครรักใครหลงเลยนะพอฉีดพูดง่ายว่าคนที่ยังไม่มีคู่นี่มีคู่เลยนะใช่เป็นวันวาเลนไทน์ตลอดปีของคุณเลยนี่นะครับอาจารย์มงคลเชื่อได้เลยอาจารย์ผมกำลังมองถึงแบบในโบราณนะขออนุญาตนิดนึงเรื่องของน้ำมันพลายมันมีในโบราณนะในโบราณนะที่เราพูดถึงในความเชื่อเลยถ้าคุณไปเซิร์ชมันมีอาจารย์รู้สึกยังไงอาจารย์รู้สึกไงคือตรงนี้น้ำมันพลายต้องบอกไว้ก่อนว่าบรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยก็มีความรักความหลงเหมือนกันเลยเหมือนกันเป็นมนุษย์ปุถุชนใช่แล้วเขาจะหาอะไรที่เป็นแรงดึงดูดจิตใจคือเหมือนกับว่าเชื่อในเรื่องของอาถรรพ์หรือความที่แบบเราไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักล่ะเราก็อยากเราจะใช้วิธีอะไรคือพูดง่ายว่าไม่ได้เล่ห์ก็ได้กลด้วยมนต์ด้วยคาถาก็ว่ากันไปใช่ครับแล้วก็สายทางน้ำมันพายเดี๋ยวก็เป็นสายทางที่แบบเขาเรียกว่าสายมืดสายดำสายอะไรต่างๆที่มีมานมนานครับก็สำหรับบุคคลที่เขาแบบเขาเรียกว่ามีวิชาอาคมมีศิลปะตรงเนี้ยเขาก็อาจจะไปบุกป่าช้านะครับใช่มีละครสร้างกันมาเล่าขานกันมานานแล้วเพราะฉะนั้นมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยนะฮะก็ยังเป็นความเชื่อใช่ให้คนมาหลงเสน่ห์ไม่ชอบผู้หญิงหรือไม่ชอบผู้ชายแล้วแบบดีไม่โอ้ยดีดุดพลาดไปโดนคนนู้นตามละครตามทั่วไปเลยมันมีความแม่นด้วยมีแม่นอันนี้คือเราจะเล่าให้ฟังว่าในอดีตเขาก็มีแต่ปัจจุบันนี้มันก็จะกลับมาสู่ในโหมดของน้ำหอมไงอันนี้คือเป็นการโหมดของการสร้างเสน่ห์ใช่ให้หลงไหลให้น่าประทับใจนะครับเพราะฉะนั้นวิชาคมกลายมาเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์กันไปหมดคนใช่นะครับเพราะนั้นแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองนะครับที่แบบโอ้ทำไมฉันไม่มีเสน่ห์เลยมาลองดูครับน้ำหอมของฟีโรโมนของเรานะครับไม่ได้จำหน่ายย้ำมอบให้ฟรีใช่ครับนะครับทุกการสั่งซื้อเบอร์โทรศัพท์024150566นะครับโทรมาได้เลยบอกว่าเอ้ยเห็นน้ำหอมในไลฟ์ของเราวันนี้ประจำว่าสัปดาห์สุดท้ายของกุมภาพันธ์โทรมาสั่ง LINE แอดก็ได้หรือทัก inbox ก็ได้
นะเดี๋ยวมี1ขวดแบบนี้เลยอ่ะวันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่ครับ12ใบเลยระหว่างไลฟ์นะครับ12ใบระหว่างไลฟ์ดวงของเราในเดือนหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับตามราศีเลยใช่มั้ยฮะอาจารย์เริ่มเลยมีอะไรบ้างนี่อ่ะโหคุณผู้ชมอยากได้กันเยอะมากเลยเจอคุณบัลลี่ไปทานข้าวที่ปั๊มทุกวันเลยอุ๊ยแฟนคลับทำจริงขอบพระคุณครับปั๊มเดียวกันนี้เนี่ยพี่บัลลี่ดาวปั๊มเอาเจอที่กับผมไปไหมน่าจะใช่แหละใช่เจอคุณบัลลี่ที่ปั๊มตลอดเลยคนก็รู้เลยว่าดาวแล้วปั๊มเมาจังเลยอ่ะดวงดาวดวงเดือนของเรานะครับขอบพระคุณมากคุณสุพัชชานะครับคุณนฤมลด้วยจากขอนแก่นนะครับชมรายการรอชมไลฟ์ทุกวันเช็คดวงให้หน่อยนึงนะครับว่าเดือนนี้จะเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวดูให้ต้องให้คนที่แบบทางบ้านเนี่ยครับเลือกเองดีกว่าเพราะเดี๋ยวราศีที่หนูราศีที่ตายจะเป็นราศีตายเดี๋ยวคุณผู้ชมที่ดูในไลฟ์อยู่นะครับตอนนี้บอกเลยว่าอยากให้ราศีไหนเป็นครั้งแรกทายมาเลยนะครับบอกมาเลยของตัวเองเลยตอนนี้รอดวงครับนี่นะครับมาแล้วอ๋อมาแล้วขอมีนก่อนเลยมีนก่อนเลยมีนก่อนเลยมีนส่งมาแล้วมีนผมต้องอธิษฐานด้วยเพราะอาจารย์ด้วยเหรอครับเปิดประเด็นนี้เลยทุกขอให้ร่ำรวยขอให้มีความสุขความเจริญมีสิ่งต่างที่ดีนะครับจริงๆอยากให้ทุกราศีเลยแต่ถ้าเปิดเป็นราศีมีนนะราศีอาจารย์มงคลวัฒน์ธรรมนะครับเป็นราศีที่3ดูซิว่าราศีแรกเลยนะครับตอนนี้จะได้นะครับไพ่อะไรการเงินการทองความรุ่งเรืองได้ไพ่7ถ้วยคืออะไรครับไพ่7ถ้วยนี่คือไพ่ของความฝันความคิดความจินตนาการใครที่มีโครงการใครที่มีโปรเจกต์ใครที่มีสิ่งที่อยากจะทำนะครับให้ลงมือกระทำเลยอย่ามัวแต่ฝันอย่างเดียวเพราะว่าถ้ามันเป็นฝันแล้วมันเป็นจินตนาการของเราเองเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนทำอะไรเลยหรือว่าอะไรแต่ถ้าใบนี้ขึ้นมาให้ราศีมีนกล้านะครับที่จะฝันกิจการการงานการทำอะไรลงไปเลยถ้าวิธีของเก็บด้วยเนี่ยมันคือการหมายว่าคุณอาจจะมีของทรัพย์สินสิ่งต่างอะไรเข้ามาเลยใช้คำพูดใช้คารมใช้จินตนาการเนี่ยนะครับคุณจะประสบความสำเร็จได้อ่ะเพราะฉะนั้นราศีมีนเด่นทางด้านการพูดการเจรจาตรงเลยใช่ไหมตรงเลยการพูดการเจรจานะครับถ้าไปสบายชิวๆไม่ได้เป็นลำบากมีอุปสรรคอะไรไหมในโปรเซสของเดือนหน้าอุปสรรคของเจ็ดถ้วยเนี่ยคือคุณอย่ามัวแต่ฝันคุณมัวแต่อย่าจินตนาการคุณนั่งเฉยๆนอนเฉยๆมันจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าคุณมีโครงการแล้วขอให้เชื่อมั่นในความฝันของคุณเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จได้นะครับราศีมีนเจ็ดถ้วยถือว่าเป็นไพ่ชิวๆเป็นไพ่ศิลปินดารานักร้องการแสดงความสิ่งต่างๆที่เรามีความจินตนาการลงมือกระทำถึงจะสำเร็จอุปสรรคก็คืออยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเรากล้าไหมกล้าไหมแกร่งพอหรือเปล่าใช่นะครับถ้าเกิดว่ากล้าแกร่งแล้วก็ตั้งใจตั้งจิตจริงๆผ่านไปได้แน่นอนลงมือให้กำลังใจแต่ความรักมันโลเลหน่อยนะอะไรไงอะไรไงอะเจ็บด้วยมันจะเป็นแบบคนนี้มาก็ชอบคนนี้มาก็ชอบมันคือมันเขาเรียกว่าลอยไปก็ลอยมารักพี่เสียดายน้องอะไรประมาณนี้ไหมันละไม้ละไม้มันเหมือนทึกทักคนนั้นเป็นแฟนไปหมดคนนี้เป็นคืออยู่ใกล้ใครก็หลงไหลเขาอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ารักใครข้อแก้ไขคือจงเลือกมาสักหนึ่งคนที่คุณแล้วคุณตั้งใจคุณทำให้ดีที่สุดอ่ะราศีมีนคุณจะประสบความสำเร็จราศีมีนปากโกงลงมือว่าฉันชอบคนนี้แหละมันตรงสเปคฉันแล้วคนนี้นะครับรูปร่างดีหน้าตาดีมีความคิดมีความเป็นผู้นำอะไรก็ว่าไปถูกต้องแล้วก็ตั้งใจคบศึกษาคนเดียวใช่ถูกต้องไหมเพราะคนที่คุณคบเนี่ยถ้าคุณลอยไปลอยมาเขาก็จะแปรปรวนตามคุณด้วยเพราะฉะนั้นคุณเด็ดเดี่ยวไปเลยนะทั้งเรื่องงานเรื่องความรักจริงๆทุกเรื่องนะครับที่เราไปมีเสน่ห์มีเสน่ห์นะครับต่อไปมีมาแล้วนะครับมีราศีกุมครับคุณนาครับมาเลยราศีที่2กุมราศีกุมคุณผู้ชมอยากให้อาจารย์ดูราศีไหนพิมพ์มาตั้งคอมเมนต์เลยนะราศีที่2กุมนะครับราศีกุมนะครับได้ไพ่4ถ้วยเป็นยังไงครับไพ่4ถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่อุปสรรคครับมันแปลความหมายว่าถ้าจะทำอะไรในช่วงนี้มันถูกเลื่อนหมดถูกชะงักหมดหรือว่าล่าช้าหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการทองสิ่งต่างเพราะฉะนั้นราศีกุมอยากให้เตรียมตัวจริงจังเขาเรียกว่าเหมือนกับอย่าไปฟิกอย่าไปจริงจังอะไรแบบเหมือนกับจะต้องเดี๋ยวนี้จะต้องเสร็จตรงนี้ต้องอะไรต่างๆการเงินต้องได้นี้เผื่อใจไว้บ้างถ้าเผื่อใจไว้แล้วคุณจะผ่านไปก็คือพูดง่ายๆอ๋ออาจารย์บางคนเขาบอกไว้แล้วใจเย็นหลวมๆหน่อยถ้าอยากจะทำอะไรหรือว่าเรื่องอะไร
นะครับให้ใช้เวลายืดออกไปนะครับมิฉะนั้นคุณจะเครียดคุณจะกังวลเพราะสีด้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ไม่ได้ดั่งใจเขาคาดหวังสูงใช่ไหมคาดหวังสูงแล้วเดี๋ยวจะแบบว่าผิดหวังถูกต้องต้องเผื่อใจถูกไหมอาจารย์ใช่ครับแล้วสีด้วยเนี่ยจะเป็นเก็บอารมณ์ไม่อยู่เวลาอึดอัดปุ๊บระบายออกมาหมดเลยไม่พึงพอใจเลยเพราะฉะนั้นอยากให้ช่วงของนะครับเดือนมีนาคมเนี่ยราศีกุมเนี่ยให้หัดชมคนไว้พอชมทุกคนนะชมไหมเหอะเดี๋ยวมันจะได้ดีมันจะเสียหายสำหรับคนใกล้ตัวนะครับสำหรับความรักถ้าเราบนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะทำให้เราเหนื่อยใจเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยเผื่อใจไว้สักนิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องอะไรเพราะว่ามันยังไม่ได้ดั่งใจมันอาจจะไม่ใช่เวลาของเราคุณจิกกี้บอกราศีกุมค่ะโอเคค่อนข้างตรงนะครับคือเผื่อใจอาจจะแบบคาดหวังเป็นคนตั้งใจในการทำงานใช่แล้วมันจะมีความขี้บ่นจุกจิกอะไรต่างๆจุกจิกจุกจิกคุณจิกกี้ให้แก้ไขว่าให้ชมทุกคนชมทุกอย่างและคุณจะได้ดีเองนะนี่อันนี้เป็นทริคลองเอาทริคนะครับที่อาจารย์มงคลแนะนำสำหรับชาวราศีกุมไปปรับแก้นะครับเผื่อเดือนหน้ามีนาคมชีวิตที่แบบว่าเฮ้ยมันติดขัดมันจะดีขึ้นเพราะว่ามันเป็นเคล็ดลับมงคลนี่เคล็ดลับกับมงคลคุณตัวท่านใหญ่ติดตามจดวันเคล็ดลับมงคลกับมงคลต่อไปนะมีข้ามาแล้วด้วยต่อไปเป็นราศีสิงห์ราศีคุณสุนิสาอยู่จังหวัดสิงห์บุรีโอ้โหคุณสุนิสาราศีสิงห์จากสิงห์บุรีดูร้านเปิดอยู่ช่างโลกกับช่างเลือกจังหวัดที่ตรงกับราศีใช่ไหมครับดูนะครับราศีสิงห์อะไรฮะราชินีไม้เท้าว้าวหมายถึงความขยันหมายถึงความเก่งหมายถึงความรับชอบถ้าคิดอยากจะทำอะไรนะครับจะประสบความสำเร็จและจะมีผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยผิวสองสีคอยช่วยเหลือราชินีไม้เท้าจะเด่นเรื่องของการงานความรับชอบตำแหน่งหน้าที่การงานในช่วงนี้ก็เรียกว่างานเยอะก้าวหน้าแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็เก่งนะแต่เรื่องของความรักพวกที่ให้ราชินีไม้เท้าเนี่ยยังมัวแต่ทำงานเกินเพราะถ้าทำงานเกินมันเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลความรักครอบครัวหรืออะไรต่างๆอาจจะต้องหันเวลาแบ่งเวลามั่งเพราะว่าความรักเขาจะคู่ครองให้รู้สึกน้อยใจคุณแฟนงอนแล้วแฟนงอนแล้วใช่งานเด่นความอะไรต่างๆเก่งแต่ความรักเนี่ยต้องแบ่งเวลาหรือไม่ก็ต้องพูดให้เป็นหรือว่ายอมเหนื่อยหน่อยทำงานเสร็จแล้วก็พาครอบครัวไปพักผ่อนด้วยหรือว่าไปเที่ยวด้วยรีแลกซ์ด้วยยอมเหนื่อยเป็น2เท่าหน่อยถ้าหมดจะทำงานความรักก็จะหน่อยคุณได้นะนี่เขาบอกเลยว่าตรงมากค่ะหนูเน้นแต่กันที่อย่างเดียวเลยสนใจแฟนมีอาการน้อยใจเห็นไหมถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะอาจารย์กับยุคโควิดช่วงนี้ก็ต้องขยันมากขึ้นกว่าเดิมใช่แต่ควรที่จะบอกให้คนรักด้วยว่าเป็นอย่างนี้นะเขาจะได้อุ่นใจเขาได้รู้กับเขาเข้าใจเพราะบางทีเขาก็อาจจะระแวงมากคนระแวงอ่ะทำไมที่ทำงานมันมีอะไรดีเนาะทำไมถึงเธอแบบว่าเช้าตีห้าจะตีหลังคาไปทำงานแล้ว6 โมง 2 ทุ่มยังไม่กลับก็ต้องอธิบายกันหน่อยต้องพูดกันบ้างเพราะว่ามันจะได้ทำให้คนรักเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณก็ยังรักเขาอยู่นะแล้วคุณก็ยังห่วงงานด้วยแค่คำพูดดีๆเท่านั้นเองวีดีโอคอลให้เห็นเลยฉันทำงานจริงๆนะเปิดกล้องเทคโนโลยีเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะเมื่อก่อนมันไม่ได้มีเทคโนโลยีสื่อสารขนาดนี้นะฮะเมื่อก่อนมันฟุ้งซ่านกว่านี้เลยนะถ้าไม่ใช่ไม่มีอยู่จริงหรือเปล่าทำไมเปิดให้ดูแสดงความมั่นใจให้เขาดู360 องศาให้หมดเลยแต่ว่าให้กิ๊กซ่อนอยู่ใต้กล้องเป็นบอกไปอีกแล้วก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับที่ส่งมาราศีสิงห์นะครับมีคุณผู้ชมถามมาเป็นลูกค้าอาจารย์บอกว่าโปรโมชั่นหน่อยไม่ได้แจกเลยเพราะว่าเงินเดือนออกแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ตลอดเลยเพราะโปรโมชั่นเนี่ยคือลูกค้าก็ดูอยู่แล้วก็เขาก็รอโปรนะครับเพราะว่าเงินเดือนเขาออกแล้วเขาก็กันส่วนไปแล้วหลังจากช้อปปิ้งเป๋าตุ้งเป๋าตุ้งกับแอปเป๋าตังค์โครงการเราชนะนะฮะตอนนี้ชนะกันทุกคนทั่วประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นบีเบอรี่ก็มีโครงการเราชนะเหมือนกันชนะฝ้านี่ชนะกระชนะสิวชนะจุดด่างดำชนะนิ้วรอยนะครับกับบีเบอรี่เราชนะชนะด้วยอะไรเราก็มีตัวช่วยครับตัวอย่างเนี่ยเช่นตัวแรกก่อนเป็นไอเทมเบสเซลเลอร์นะครับขออนุญาตแนะนำก่อนโฟมไข่มุกพูดถึงการล้างหน้าด้วยไข่มุกกับน้ำแร่ธรรมชาติไม่ใช่น้ำแร่โซดานะอาจารย์เห็นไหมผมเปลี่ยนสมัยนะน้ำแร่ธรรมชาติกับไข่มุกมันช่วยอะไรกับผิวหน้าเราบ้างพูดถึงไข่มุกธรรมชาติต้องบอกว่าไข่มุกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็เกิดมาจากธรรมชาติแล้วก็เรามาทำตรงนี้ใบหน้าของเรานี่ก็จะใสสะอาดเหมือนไข่มุกเลยนี่
คุณผู้ชมหลับตาเลยไม่ต้องพูดเยอะล้างแล้วหน้าคุณหลังจากล้างต่อเนื่องผิวจะกระจ่างใสลดฝ้าลดกระลดริ้วรอยลดจุดด่างดำกระจ่างใสดุจดังไข่มุกปกติแล้ว1หลอดนะครับใช้ได้ประมาณ1เดือน 1,290 แต่มีโปรโมชั่นส่งท้ายช็อปปลายเดือนกุมภาพันธ์นี่เราชนะเคล็ดลับเราชนะฝ้ากระจ่างดำ1 2พอไหมให้2หลอดพอไหมในราคา999บาทพอไหมใจพอก็อ้าวใจอ่ะอยากให้สิถ้าเพื่อพูดอีกนิดโยนคำถามมาอย่างนี้แล้วอ่ะอาจารย์ถือไว้สองอาจารย์ถือไว้สองพูดเล่นเอาจริงอ่ะพูดเล่นเอาจริงพี่บอลถือไว้สองนะครับเป็นสิทธิพิเศษในราคาเดิมไม่ได้ปรับเพิ่มเลยถือว่าถูกมากหารเฉลี่ยแล้วตกหลอดละ200นิดๆอ่ะโอ้โห200นี่นี่เองคุ้มไหมจาก 1,200 เหลือ200กว่าบาทโอ้โหคุ้มนะคุณทำได้ไงนี่เอาไปเลยคุณต้องการหน้าเก่าไว้สี่หลอดนะครับพิเศษสุดเลยโปรช็อปส่งท้ายปลายเดือนในราคา999บาทให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับเราชนะฝ้ากระจุดด่างดำ4หลอดยังไม่พออาจารย์เมื่อกี้นี้ให้อาจารย์เลือกน้ำหอมไป1ขวดจ้าแต่วันนี้คุณผู้ชมที่ดูในไลฟ์อยู่นะครับทุกการสั่งซื้อทั้งเบอร์คอลเซ็นเตอร์ทั้ง LINE แอดหรือว่าทั้งอินบ็อกซ์ด้วยมอบสิทธิพิเศษคือให้น้ำหอมไปด้วยฟรีๆ1ขวดโอ้ยในไลฟ์เห็นมั้ยบอกเลยว่าเราจัดหนักไม่เหมือนทุกครั้งให้4หลอดเลยเนาะหน้าใสแล้วก็ยังมีเสน่ห์ดึงดูดข้างนอกอีกนี่ความรักการงานการเงินมาแน่นอนคุณเอ้ยนี่ความรักการเงินมันจะมาหนึ่งรูปรสกลิ่นเสียงเราจะให้ครบจริงไหมถูกต้องรูปหน้าตาต้องใสนะฮะกลิ่นเห็นไหมฮะสำคัญสำคัญมากการพูดการจาต่างๆทัศนคติ mindset attitude ต่างๆมันต้องครบเห็นไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรีบนะครับใครดูอยู่ย้ำโปร4หลอดในราคา999บาทก็ให้ไปแล้วเราชนะฝ้ากระไปกันต่อเลยครับอาจารย์ครับเมื่อกี้สิงแล้วกลุ่มแล้วมีคนบอกนะครับน้องตุลอีกแล้วทักไปแล้วนะคะอ๋อลูกค้าทักมาแล้วเราดูในไลน์แอดด้วยต่อไปนะครับไปที่ราศีเมถุนเมถุนราศีเมถุนจะได้ไพ่อะไรอุ้ยได้ไพ่เก่งอ่ะโอ้โหคืออะไรคืออะไรไพ่ใบนี้เป็นไพ่ผู้วิเศษนะครับต้องบอกว่าคุณคิดอยากจะหยิบอยากจะจับอะไรนะช่วงนี้เองมากๆเมจิเชียนเป็นไพ่ความคิดแล้วทำได้ดีความคิดไอเดียที่แบบแปลกใหม่คือบางทีเราอาจจะคิดโครงการอะไรต่างๆแล้วล้ำคนอื่นนะล้ำนำและล้ำนำแบบเพ่งด้วยนะจะหยิบจะจับจะสร้างจะพูดคุยอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการงานอย่างเดียวนะความรักการเงินการทองพูดง่ายๆว่าราศีเมถุนเนี่ยพูดอะไรออกมามีคนเชื่อหมดเลยคนเชื่อมั่นมั่นใจถูกต้องนะครับไพ่เมเชียนเป็นไพ่ของความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะเหมาะกับยุคไวรัสโควิด19คือแปลความหมายว่าทำไมเหมาะกับยุคไวรัสโควิด19ทำไมฮะเราจะคิดค้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเอ๊ะจะทำยังไงให้คนที่เขาอยู่ในยุคอย่างเงี้ยแล้วมาสนใจงานเงินสิ่งต่างรวมถึงผู้ที่อยากจะวิจัยคิดค้นไวรัสวัคซีนสิ่งต่างๆมาแก้ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนการศึกษาผมบอกเลยนะน้องๆหนูๆนะครับราศีเมถุนเนี่ยสอบเข้าได้มหาวิทยาลัยดังแน่นอนพวกที่เรียนออนไลน์ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจะมีความครีเอทนี่โดยเฉพาะเลยมีเชี่ยนเนี่ยคือไพ่ออนไลน์เลยโดยตรงดาวพุธดาวแห่งการสื่อสารคอมมิวนิเคชันการติดต่อสื่อสารทุกชนิดโชคลาภก็ได้ได้จากไหนรู้ป่ะหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ของคุณนี่แหละสลับไปสลับมา3ตัวของคุณรวยแน่นอน1มีนาคมโอ้ยได้เลยเพราะนั้นย้ำเลยคนที่เกิดราศีเมถุนใช่เลขโทรศัพท์ที่บอยสรุปให้นะเลขโทรศัพท์3ตัวท้ายลองดูสลับหน้าสลับหลังไพ่จัดการเหมาะสมนะครับเป็นทริคเห็นมั้ยอาจารย์ชี้ช่องให้ใช่ตามสมควรนะซื้อตามสมควรถูกต้องเอาตามคุณละกันใบเดียวมันก็ถูกวันที่1ได้ตอนนี้นำอยู่นะนำอยู่นะนำอยู่นะถือว่าโดดเด่นถือว่าโดดเด่นนะพูดคุยปากเป็นเอกค้าขายอะไรออนไลน์ได้เงินหมดไลน์เลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าขาปังปังปังเดี๋ยวที่กดที่กดที่กดมาหน่อยครับต่อไปกันที่ราศีมังกรครับคุณฉันธนานะครับอยู่แถวโรงงานสมุทรปราการสมุทรปราการเชิญครับดูนะครับราศีมังกรอุ้มไพ่พระสังฆราชเลยคืออะไรครับใจบุญอันดับแรกใจบุญใจกุศลไม่มีพยานอันตรายไพ่พระราศีมังกรในช่วงนี้นะครับบางคนก็อาจจะนะครับอยู่ในรูปของมูลนิธิบางคนก็อยู่ในเรื่องของการช่วยเหลือเสียสละสังคมสิ่งต่าง
อันนี้เป็นไพ่ดีงามนะครับไม่มีความเดือดร้อนและสิ่งสำคัญก็คือแปลหมายว่าน้องๆหนูๆการเรียนการศึกษาแพทย์หมอทหารตำรวจสิ่งต่างได้ดีใครอยากจะสอบมหาวิทยาลัยดังๆเข้าได้แน่นอนใครจะเกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์งานประสบความสำเร็จแต่เรื่องของการเงินเนี่ยด้วยใจบุญไม่อดนะจ่ายออกเมตตาเขาค่อนข้างไม่ค่อยเหนียครับมันมีผู้ใหญ่เมตตาคือแปลหมายว่าใจบุญนะครับมีเงินเข้าตลอดแต่ก็ต้องควักออกตลอดเพราะว่าเป็นคนที่แบบสงสารเดินออกจากบ้านเห็นคนนู้นขอทานเห็นคนนี้ไม่มีเงินเห็นคนคุณก็ช่วยเหลือแต่คุณก็ไม่อดนะต้องบอกไว้ก่อนคุณก็มีผู้ใหญ่เมตตาเพราะฉะนั้นราศีมังกรผมเรียกว่าจิตใจบุญใจกุศลมีความรักคือพูดง่ายว่าจิตสาธารณะไม่มีพยานอันตรายและถ้าคุณสามารถช่วยเหลือผู้คนได้คุณช่วยเหลือได้หมดใครเจ็บใครป่วยนะราศีมังกรนะไปเยี่ยมเอาแค่ดอกไม้หรือว่าอะไรต่างๆที่ไปให้คนป่วยหายนะมันไปดูผู้วิเศษทางด้านจิตใจจิตใจโดดเด่นในเดือนหน้าคือแบบพลังค่อนข้างเยอะนะฮะมาครับนี่ราศีมังกรนี่ไปก่อนเลยจุกนี้จุกนี้เสริมดวงเสริมบุญเสริมบารมีกันนะครับสำหรับชาวราศีมังกรมีคุณผู้ชมเพิ่งเข้ามาถามว่าเอ๊ะเมื่อตอนต้นชั่วโมงเห็นบอกว่าแจกอะไรอาจารย์ควรนิดนึงแจกอะไรน้ำหอมกลิ่นไหนกติกาย้ำเตือนกันนะครับเราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วชัดๆนี่นะครับพูดถึงขยาวเป็นยังไงโอ้โหปะกรายเลยนะครับมีเขาเรียกอะไรคริสตัลนะครับคริสตัลเบาๆนี่เห็นนะฮะคือตัวนี้เป็นความวิ้งความใสด้วยเป็นทั้งเขาเรียกว่าเป็นเครื่องสำอางไปในตัวคือแบบความประกายโดดเด่นออร่านี่นะฮะแล้วก็เรื่องของกลิ่นด้วยเป็นกลิ่นดอกไม้กว่า80ชนิดนะครับเป็นออร์แกนิกล้วนๆเลยหอมเบาๆขอแค่ดมนิดนึงทำไมถึงอาจารย์เลือกกลิ่นนี้ให้คุณผู้ชมมีทั้งหมด6กลิ่นนะมันค่อนข้างที่จะนุ่มนุ่มใช่มันจะเป็นมะลิก็ไม่เชิงนะครับน้ำจะเป็นแบบใสๆเหมือนอาจารย์ใสๆเหมือนอาจารย์เหมือนชุดขาวบริสุทธิ์เหมือนอาจารย์มงคลนี่นะครับอันนี้มอบให้เป็นกลิ่นที่อาจารย์เลือกจากทั้งหมด6กลิ่นนะครับบอกไว้นิดนึงนะว่าอาจารย์เลือกไปแล้วรวยนะครับแจกฟรีของครั้งรงด้วยนะเมตตาเอาขวดนี้เลยละกันเอาขวดนี้เลยให้คุณผู้ชมนะครับกติกาง่ายๆเลยก็เข้ามาดูกดถูกใจนะครับย้อนไปกดไลฟ์ที่ผ่านมาก็ได้ด้วยนะครับที่ผ่านมาแล้วก็แชร์ขึ้นผู้แชร์นะครับเราจะแรนดอมแจกน้ำหอมขวดนี้นะครับประกาศชื่อในช่วงบ่ายๆวันนี้นะฮะเพราะว่ามีคนแชร์เยอะนะครับใครที่เป็นผู้โชคดีรวยเฮงๆมีความรักมีสิทธิ์ที่ดีนะนี่คือผู้โชคครับผมไว้คุณโชคดีนะครับ1ขวดมูลค่า890มอบให้ส่วนคนที่สั่งซื้อโปรโมชั่นของเราทวนย้ำ4หลอดโฟมไข่มุกนะครับแถมน้ำหอมให้1ขวดมูลค่า890บาทนะฮะไปกันต่อเลยครับทีนี้ไปกันต่อเลยราศีอะไรต่อราศีมังกรและพิจิกนะดูซิว่าราศีพิจิกนี้เป็นยังไงไพ่ดีๆไพ่ร้ายผมจะเตือนให้ระวังนะครับขอให้ได้ดีหนึ่งถ้วยเป็นหนึ่งถ้วยนี่คือไพ่ความสุขอาหารของกินระวังไว้นิดนึงแล้วระวังอ้วนระวังเจ้าเนื้อนะครับเพราะว่าราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้นัดเจอใครก็เกี่ยวข้องกับอาหารของกินครอบครัวความรักสิ่งต่างๆสถานที่บันเทิงเนี่ยมันก็มีส่วนนะเปิดแล้วห้ามเต้นนะขยับได้กินขยับได้ต้นนะครับนี่ต้องบอกว่ามีความสุขมากและก็บ่งบอกว่าใครโสดนะพบรักแน่นอนประตูแห่งความรักเปิดเหรอใช่หนึ่งถ้วยทีมงานในประตูนะต้องบอกว่ามีจิตใจดีงามนะครับมีความสุขการเรียนการศึกษาใช้ชีวิตแบบสบายๆชิวๆมีโชคลาภจากคำพูดโชคลาภปากนะครับอาหารของกินบอกแล้วว่าชีวิตยุคนี้เดี๋ยวก็ภัตตาคารเดี๋ยวก็ร้านอาหารเดี๋ยวก็สถานที่สิ่งต่างที่เกี่ยวข้องกับการขายการช้อปปิ้งตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ตสิ่งต่างหรือยังบอกก็เซเว่นก็ข้าวแล้วข้าวอีกอ่ะคือแบบชอบ enjoy eating กินแล้วมีความสุข enjoy มากเป็นไพ่ดีตรงที่ว่าคุณกับครอบครัวความรักเพื่อนฝูงสิ่งต่างมีความสุขใครที่ทำเกี่ยวข้องกับอาหารของกินสิ่งต่างดีเป็นพิเศษนะนี่นะครับพี่จิเมื่อกี้มีทีมงานแอบแฝงมาเลยใช่เลยค่ะนะฮะเสือแล้วเฮ้ยมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูรายชื่ออ๋อมีหลายคนเลยนะครับคุณหวานบอกว่าทานเก่งด้วยกินจุกแล้วน้ำหนักขึ้นว้ายทำยังไงร่างกายเลยเคล็ดลับก็คือพูดง่ายว่ากินได้ทานได้
กินได้สุขภาพดีถือว่าสุดยอดนอนหลับง่ายออกกำลังกายเพิ่มครับออกกำลังกายเพิ่มทานอาหารที่มีประโยชน์แต่อ่ะมีตัวช่วยอาจารย์เห็นไหมสีเห็นไหมเห็นไหมนี่ชมพูนะครับฝากอาจารย์นิดนึงที่ชมนิดนึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชับสัดส่วนบางคนที่ทานเยอะทานจุกทานจิบแล้วเอวมันเริ่มขยายใช่ใช่อ้วนนะแน่นอนนะอาหารน่ะเนาะใครที่ดูอยู่แล้วบอกว่าอยากลดนะฮะลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนและผิวกระจ่างใสหน้าดูเด็กด้วยผลิตภัณฑ์เบอร์รี่พลัสเอทานประจำต่อเนื่องนะครับทุกวันเลยนะฮะเช้า2แคปซูลลดน้ำตาลลดคอเลสเตอรอลด้วยนะครับมีออยชัดเจนชัดเจนชัดเจนด้านหลังนะครับเลขที่จดแจ้งให้เห็นให้คุณผู้ชมเห็นเลยเป็นตัวช่วยพี่บอลย้ำเสมอเป็นตัวช่วยคือต้องทานอาหารที่มีประโยชน์ผักผลไม้จำเป็นไหมอุ้ยจำเป็นสิครับออกกำลังกายจำเป็นไหมแน่นอนครับพูดกันเลยการพักผ่อนจำเป็นไหมโอ้สุดยอดต้องเสริมครบรถเลยต้องครบเลยแต่ตัวนี้เป็นตัวช่วยแล้วก็เสริมนะครับทานเป็นประจำต่อเนื่องมีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นด้วยดื่มกล่องปกติแล้วราคาอยู่ที่690บาท10แคปซูลนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจัดตัวแรงๆให้เอาไหมแพงไม่เอาโอ้ยเสียดายแย่เสียดายแย่เลยนี่อาจารย์จะพูดถือให้ถือให้นะฮะปกติ1กล่อง690 1กล่องมี10แคปซูลครับก็ได้ประมาณสัก10วันนะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมที่ดูในไลฟ์อยู่แล้วอ้วนเมื่อกี้อาจารย์บอกอยู่ราศีราศีพิจิกราศีพิจิกสิเจ้าเนื้อเจ้าเนื้อทุกราศีทานได้หมดนะไม่ใช่เฉพาะพิจิกนะทุกราศีทุกราศีทานได้หมดเจ้าเนื้อหมดทุกราศีเจ้าเนื้อหมดจานอีทติ้งหมดเจ้าเนื้อหมดทานได้เลยนะครับจัดโปรโมชั่นปกติ1กล่อง690ให้ไปเลย3กล่องในราคา990บาทผลลัพธ์ได้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยลดน้ำหนักขาวใสขึ้นผลชัดเจนพิสูจน์ได้เย้และทำต่อเนื่องและพิเศษสุดในวันนี้ด้วยสำหรับอาจารย์มงคลรัตน์มีน้ำหอมมอบให้ไปเลยโอ้โห1ขวดนะฮะมีน้ำหอมมอบให้1ขวดไปเลยโปรโมชั่นคนเจ้าเนื้อคนทุ่งราศีนะครับไม่ใช่คนเจ้าน้ำตานะไม่ใช่ไม่ใช่ครับคนเจ้าเนื้อนะใช่ครับอ่ะทานกันเป็นประจำเลยเช้าวันละ2แคปซูลสั่งได้ที่ไลน์แอดสั่งได้ที่คอลเซ็นเตอร์นะฮะนี่นะฮะอ่ะต่อไปดูเลยครับราศีใดจะเจ้าเนื้อตุลมีคนขอมาราศีตุลราศีตุลนะฮะได้ไพ่อะไรครับช่วงนี้นะครับได้ไพ่ห้าดาบมากเป็นไงมีแต่อุปสรรคในช่วงนี้ติดขัดคนรักหรือว่าใครคนที่ทำงานเพื่อนฝูงลูกหลานบริวารช่วงนี้ทำให้รู้สึกกังวลและอึดอัดทั้งสิ้นนี่คือไพ่ห้าดาบไพ่ห้าดาบเขาเรียกว่าไพ่ปาชัยเราลบในสงครามเราก็ถูกยึดดาบเราแพ้เขาอะช่วงนี้ราศีตุลจึงมีแต่อุปสรรคนะครับจะพูดจะคุยอะไรพูดเพียงแค่นิดเดียวอะคนนู้นคนนี้ก็รู้สึกไม่พึงพอใจแล้วระวังที่สุดเลยนะครับการเงินมีแต่เรื่องเสียเงินเรื่องจ่ายเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องซ่อมเรื่องอะไรนี่คือไพ่ห้าดาบเพราะฉะนั้นใครที่นะครับอยู่ราศีตุลในช่วงนี้เดือนนี้นะครับวันมาฆะแล้วก่อนที่จะนะครับสิ้นไปถึงนะครับเดือนมีนาคมครับไปทำบุญก่อนเลยทำบุญใหญ่ได้นะถูกต้องเพราะว่าดีเนาะพออาจารย์มาเตือนเนี้ยแล้ววันมาฆะพอดีก็ถือว่าใช้ตรงนี้นะครับในการช่วยเหลือนะครับปล่อยนกปล่อยปลาทำสิ่งต่างแล้วที่ดีที่สุดคือเวลาเราไปตลาดเนี่ยกบหรือว่าปลาช่อนปลาไหลอะไรต่างๆที่อยู่หน้าเขียงอ่ะที่เขาจะถูกทำเป็นอาหารแล้วซื้อไปปล่อยจะเป็นดีที่สุดอันนี้ทริคพิเศษของพิเศษเข้าไปอีกใช่ไปซื้อปลาหน้าเขียงไปซื้ออะไรที่มันอยู่ก่อนจะโดนฆ่าที่เขาจะมาทำอาหารเนี่ยนี่คือกุศลเลยนะแล้วคุณปล่อยคุณก็ไปดูด้วยนะเพราะว่าต้องเดี๋ยวนี้นะมันไปปล่อยน้ำเจ้าพระยานะเต่าแทนเยอะเลยอันนั้นได้นะครับแต่ก็ต้องดูหน่อยเพราะว่าบางทีมันไปทำลายระบบนิเวศของสิ่งแวดล้อมตรงนั้นคือถ้าเล็กๆอ่ะบางทีเราปล่อยเราไปเจอสัตว์ใหญ่ตรงนั้นกินไปทำกลายเป็นแบบเราเอาทำบุญกับไปปากเพราะฉะนั้นดูนิดนึงนะครับนะเราก็แก้ไขได้ทุกอย่างแต่เพียงแต่เดือนนี้ผมจะเตือนราศีตุลว่ามันจะมีเรื่องของปัญหาสิ่งต่างจุกจิกคดีความหรืออะไรต่างๆได้กังวลแต่ถ้าฟังแล้วนะครับแก้ไขด้วยเคล็ดลับมันจะผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือไม่สิ่งต่างๆที่ไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้แล้วก็กลายเป็นสิ่งที่ดีนะขอให้โชคดีนะครับวันมาฆบูชาคือวันศุกร์ที่26นี้วันพระใหญ่ถ้ามีโอกาสใช่ครับต้องรีบเตรียมก็ได้อะไรต่างๆคือให้เรารู้จักระมัดระวังและรอบคอบอันนี้เป็นการเตือนนะอย่าเพิ่งคิดมากอุ๊ยอาจารย์อะไรต่างๆวิตกไปเลยมันไม่ได้นะให้ฟังแล้วก็เอาไปเก็บไปเป็นประสบการณ์ชีวิตในการคิดอ่ะครับนะครับกรกฎไปหรือยังยังคุณเชอรี่โอ้ยดาเอาคุณเชอรี่พิมยดาเพื่อ
ื่อคุณเท่านั้น The Only คุณเชอรี่เชิญครับได้ไพ่ห้าลูกเท้าเลยคืออะไรคืออะไรคือเหนื่อยเรื่องงานมากเลยจริงไหมจริงไหมจริงไหมมีแต่ปัญหามีแต่ความแบบรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรเฮ้ยคนนู้นก็ทำแล้วคนนี้ก็ทำแล้วคือไพ่ห้าไม้เท้าเนี่ยมันเป็นไพ่การแข่งขันที่สูงแล้วตัวเราเองเนี่ยพอเราเห็นเราก็รู้สึกกังวลใจว้าวุ่นหรืองานที่เข้ามาคนนู้นก็ทิ้งไว้ให้คนนั้นก็ทิ้งไว้ให้คือมันกองที่เราใช่หรือใครบางคนก็ลงทุนไปแล้วลูกค้าก็ยังไม่เห็นมาสักทีเพราะว่าไพ่มันเป็นไพ่ของความวุ่นวายเพราะฉะนั้นราศีกรกฎในช่วงนี้ก็อาจจะกังวลเรื่องงานกังวลเรื่องของครอบครัวกังวลบางทีห้าไม้เท้าเนี่ยกังวลคนในครอบครัวก็คือบางทีลูกบริวารอยู่ในวัยเรียนวัยอะไรต่างๆวัยเรียนออนลงออนไลน์ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจบางคนจะจบแล้วเอ๊ะลูกฉันจะจบไหมจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็สามีก็อาจจะเครียดเรื่องงานเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ราศีกรกฎเนี่ยวุ่นวายกับหลายๆเรื่องมีเคล็ดลับนิดนึงยังไงอาจจะไปออกกำลังกายหน่อยเพราะว่าคนเราเนี่ยมันอึดอัดอ่ะมันมีความอึดอัดปุ๊บมันจะเก็บอะไรต่างๆมาประมวลอยู่สมองบางทีมันก็นอนไม่หลับแต่แก้ไขด้วยกีฬาวิ่งไงวิ่งเหงื่อมันออกใช่ความรู้สึกมันจะผ่อนคลายเพราะมันรู้สึกว่าเราเองอ่ะบางทีมันฉลาดเกินเก็บอะไรต่างๆมาคิดมาอ่านอะไรต่างๆได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยแปลหมายว่าตนและตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนกีฬาผ่อนคลายแน่นอนนี่ฟังเครียดนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นบอกเกิดของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอีกความดันความโลโลหงโลหิตลมเมาสอนมันยากวุ่นวายเพราะฉะนั้นหาวิธีการในการแก้ปัญหาถูกต้องคลายอารมณ์แล้วก็รวมถึงการทานอาหารเสริมด้วยนี่เห็นไหมย้ำอีกครั้งนึงเพราะมีหลายคนอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วนะครับตัวนี้ช่วยเรื่องของความผ่อนคลายด้วยเรื่องของการนอนอาจารย์เรื่องของการนอนหลับที่มีคุณภาพอันนี้อยากจะให้อาจารย์ขยายความนิดนึงบางคนหลับไม่สนิทกลางสะดุ้งตื่นกลางคืนจริงใช่ใช่ต้องบอกว่าการพักผ่อนเนี่ยนะจำไว้เลยนะอาจารย์เนี่ยวัย48แล้วการพักผ่อนสำคัญที่สุดเมื่อก่อนเราคิดว่าเฮ้ยตื่นเช้าคือคนขยันคนขยันฉันคนขยันต้องตื่นเช้าทั้งที่นอนเพิ่งนอนเที่ยงคืนเนี่ยการพักผ่อนเนี่ยอย่างน้อยถึง8ชั่วโมงต้องให้ได้นะต้องให้ได้เพราะอะไรรู้ป่ะตับมันจะเสียเลยตับอ่อนตับอะไรเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดเบาหวานก็ได้หรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเรื่องไตเรื่องอะไรต่างๆมีความสำคัญเพราะฉะนั้นการพักผ่อนถ้าคุณพักผ่อนได้เต็มที่ร่างกายของคุณสมดุลเพราะฉะนั้นคุณจะทำอะไรก็ได้ดีใช่เพราะฉะนั้นคุณภาพที่สุดนะครับดีที่สุดคือเรื่องของการนอนหลับให้ดีฟหลับให้ลึกและหลับให้มีคุณภาพด้วยด้วยสารสกัดธรรมชาตินะครับที่อยู่ในนี้เห็นไหมเป็นธรรมชาติ 100% เลยนะครับเรื่องของการขับถ่ายอีก 3-4 วัน 5 วันไม่ถ่ายมีเยอะมีลูกค้าหลายคนเยอะมากปัญหาแน่นอนหน้าหมองคล้ำตาร่วงโรยไปหมดเลยใช่ใช่กลัดกินดังดำมาของเสียใช่สำคัญที่สุดถ้าเกิดผลไม้สมมติอ่านยกตัวอย่างผลไม้อ่ะอย่างเงี้ยทับทิมส้มอย่างเงี้ยสตรอเบอรี่ต้องทานกี่กิโลโอ้ยอันนี้เป็นสารสกัดเข้าใจไหมฮะสารสกัดจากธรรมชาติสกัดเรียบร้อยนะครับเพื่อประโยชน์ของคุณผู้ชมช่วยการขับถ่ายดีท็อกซ์ของเสียช่วยในการนอนลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลด้วยอยู่ในนี้เรียบร้อย4กล่องนะครับใครที่อยากได้มีโปรโมชั่น 1,100 แต่ถ้าเกิดอยากได้ซอฟๆก่อนเอาไปลอง3กล่อง990บาทเด็ดลดน้ำหนักกระชับสัดส่วนนะครับแล้วก็ผิวกระจ่างใส024150566นะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วก็ปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาสู่ภาวะปกติด้วย LINE แอดด้วยนะครับแอดบีเบอรี่แล้วก็ที่อินบ็อกซ์ของเราในไลฟ์ด้วยสั่งได้เลยตอนนี้ขอบอกให้ด้วยนะฮะฟรีเลยในไลฟ์เท่านั้นไปกันต่อเลยครับมีคุณค้าถามมาเยอะเลยบอกว่าราศีเมษไปยังยังอ้าวไปราศีเมษเลยจำได้ว่ายังไม่เล่าให้ด้วยราศีเมษใครที่กดราศีเมษกดถูกใจหน่อยเด้อราศีเมษครับได้ไพ่หกไม้เท้าหกไม้เท้านี่คือไพ่ชัยชนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการรอการประมูลรอการเซ็นสัญญารออะไรต่างๆทุกชนิดนะครับถ้าคุณเกิดราศีเมษข่าวดีกำลังจะมาหาคุณแล้วครับรวมถึงความรักรวมถึงสิ่งต่างที่ว่าเราวางโครงการในเรื่องของการเงินการบริหารอะไรต่างๆช่วงนี้ไพ่หกไม้เท้าประสบความสำเร็จแน่นอนนี่ราศีเมษราศีเมษราศีเมษนะครับประสบความสำเร็จแน่นอนใครที่วางโครงการปึ้งเอาไว้สำเร็จสำเร็จสำเร็จแบบโชคลาภก็ได้ถ้าโชคลาภขึ้นหกไม้เท้าเนี่ยต้องบอกเลยนะครับอาจจะมีหุ้นส่วนสักนิดหนึ่งอาจจะแปลความหมายว่าไปแชร์นะครับไปซื้อร่วมกับใครหรือว่าบางทีอาจจะเธอตัวเลขเนี่ยฉันว่าเหมาะสมไหมวันที่1มีนาคมเนี่ยมันต้องออกเลขนี้เลขนี้นะเขาให้ความคิดมามันจูนตรงกันน่ะคือกลับมาแบบ
ฉันสองตัวเธอตัวหนึ่งพอมาเขย่าปรากฏโป๊ะเช๊ะรางวัลที่หนึ่งโป๊ะเช๊ะไซโลก้าเลยนะเขาบอกว่าราศีเมษช่วงนี้คุณจะได้รับข่าวดีทุกเรื่องโอ้โหราศีเมษข่าวดีทุกเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับดีนะไม่ขาดที่มันยังไงก็ได้ดีโอ้ใช่แล้วนะฮะชัยชนะราศีเมษนะฮะดีนะถ้าเกิดราศีเมษขอหัวใจหน่อยขอหัวใจรัวๆเพื่อนหน่อยราศีเมษขอหัวใจรัวๆเพื่อนหน่อยคุณทิพย์เกศรธรรมโมกาแชร์ให้แล้วนะคะเพิ่งมาราศีมีนอาจารย์ย้อนเป็นราศีมีนนะครับคุณนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับมีความจินตนาการสูงโปรเจกต์เต็มไปหมดเลยความฝันสิ่งต่างๆถ้ามีความฝันมีโครงการปุ๊บให้ลุยเลยอันนี้เป็นแฟนคลับอาจารย์มงคลขอบคุณครับขอบคุณมากๆก็บอกเลยนะครับคุณพี่ครับทำได้ประสบความสำเร็จแต่อย่ามัวแต่ฝันข้อเสียคือพวกเก็บถ้วยขึ้นมาเนี่ยถ้าฝันอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้เราแบบไม่กล้าลงมือเพราะฉะนั้นไม่ใช่แน่นอนชาวราศีเมษต้องกล้าลุยนะฮะราศีมีนนะแต่น้องพี่ผู้กันน้องกันครูนะครับบอกว่าราศีเมษค่ะโอ้กดถูกใจรัวๆเลยพี่ผู้กันน้องกันครูใครชนะให้ดีมีถึงเซรั่มนิดนึงลูกค้าเพราะสิ้นเดือนแล้วโอ้คือโฟมก็ซื้อนะครับซื้อไปแล้วในราคาสุดประหยัด4หลอด999นะครับตัวลดความอ้วนก็ซื้อแล้วเบอร์รี่พลัสนะครับหอมแล้วแต่ว่าไม่มีตัวบำรุงเพราะว่าเอาของเสียออกไปแล้วถามมาเหลือเกินนะครับว่าอยากได้ตัวบำรุงเงินเดือนออกแล้วไม่ช็อปเจ้าอื่นเลยขอช็อปบีเบอร์รี่ไปตัวไฮไลท์เลยเบสเซลเลอร์เลยที่อาจารย์เลิฟมากทองคำทองคำอาจารย์นี่เป็นคนเห็นไหมมีสายข่าวรายงานอยู่ว่าเป็นนักสะสมทองแต่ราคาทองมันสวิงเพราะตอนนี้กำลังติดดอยอยู่ใช่ไงเป็นยังไงบ้างเรื่องของทองคำทำไมอาจารย์ถึงปลื้มปริ่มพิมพ์ใจกับทองคำไหนเล่าให้ฟังหน่อยคือทองคำเนี่ยมันเป็นภาษาโลกเลยนะครับคือพูดง่ายว่าประเทศไหนก็พูดเรื่องของทองคำนะจากพูดนะในการสื่อกลางแล้วมันก็มีความสิ่งสำคัญคือเหมือนกับท่านคือโอพัสตามหาทีวีมหาทีวีเจ้าแต่ไม่ใช่เมืองทิพย์นะอันนั้นไม่อีกทีไม่มีก็ได้หาใช่มหาทีวีคือมีความงามเป็นอมตะนะครับเลือกนะครับคือนำความสวยความงามทำจากทองนั่นเลยนะครับแล้วก็นะครับประเทศจีนเนี่ยนะครับเขาจะทำอะไรเขาใช้ทองนะทองหมดเลยก็ถูกต้องนะครับเอามาสร้างเอามาเป็นอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปี่เสี้ยไม่ว่าจะเอาอะไรเนี่ยทองคำ 100% หรือว่า 99.9 หรืออะไรก็ว่าไปเป็นอัญมณีอันดับต้นๆที่ทุกคนทั่วโลกยอมรับถูกไหมฮะผมพูดถูกนะเป็นอัญมณีระดับต้นๆเลยที่ทั่วโลกยอมรับแล้วก็สนใจว่ามันมีคุณสมบัติอะไรนะครับชะลอริ้วรอยนะครับชะลอความงามนะครับความเสื่อมถอยของเซลล์แล้วก็ปรับสมดุลของเสียต่างๆมันถูกรีดออกไปแล้วก็คงความงามอยู่เซรั่มทองคำครับอยู่ในขวดเรียบร้อยพูดถึงหยกสักนิดหนึ่งหยกอันนั้นที่อาจารย์เคยไปเป็นวิทยากรตราราชกรนะก็เป็นหยกนะของประเทศจีนนะก็พับใช่ต้องใช้หยกนะหยกนะครับที่นั่งสิ่งต่างๆหรือว่านะครับของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ติดตัวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอะไรหยกทั้งนั้นเพราะนั้นแล้วนะครับคู่นี้เป็นคู่อัญมณีที่เราค่อนข้างภาคภูมิใจนะหยกนะครับแล้วก็เปเปอร์มินท์พระเอกครับสารสกัดจากธรรมชาติช่วยเรื่องของการลดฝ้ากระเห็นผลนะฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยความหมองคล้ำขวดตอนเช้านะฮะแล้วก็ anti aging ชะลอวัยให้ดูหนุ่มอยู่ตลอดเฮ้ย48แล้วนะ48แต่ดูทำไมเหมือน18เลยอ่ะเห็นแล้วนะวิธีการเรามีตัวช่วยนะครับปัจจุบันราคาเท่าไหร่นะเพื่อนจำไม่ได้ถ้าเกิดว่าทั่วไปก่อนนะครับโอ้โห 7,900 สมเหตุสมผลนะสมเหตุสมผลสมเหตุสมผลโอ้โหทำมาไปเข้าคลินิกเท่าไหร่แล้วอ่ะฉีดโบท็อกซ์อย่างน้อยก็ต้องมี 5,000 น่ะหรือนี่ล่าสุดได้ยืมมาเอายังไงเป็นแสนนะก็ไม่ไหวแบรนด์ดังเลยนะเขาให้อาจารย์ไปเป็นแบบเหมือนกับวิทยากรด้วยแล้วก็ไปลองทำด้วยเป็นแสนเลยเจ็ดโอ้ my god จริงจริงเขาจะแบนอาจารย์เขาให้อาจารย์เนี่ยคือแบบเราไปเป็นตัวนี้พูดคุยเลยเขาให้อาจารย์เนี่ยไปทำให้ปัญญาก็ได้หรือลูกได้สมมติอาจารย์เป็นแสนเลยก็โอเคพารากอนใช่ไหมใช่แล้วชื่อแบรนด์อะไรจ้ะโอ้โหลงเลยได้เลยอันนี้ได้เลยไปเสริมความงามการบางส่วนแต่ถ้าใครมีงบที่แบบว่า 1,000 มีทอน 1,000 มีทอนเนาะใช่เราจัดให้พิเศษสำหรับในร้านนะครับเซตนี้
คุณผู้ชมฟังแล้วไม่ต้องตกใจตกเก้าอี้นะครับ999บาทเฮ้ยคุ้มมากไม่ร้ายพาไปเซตนี้หยกกับทองคำแล้วก็มีของสมนาคุณให้น้ำหอมด้วย1ขวดไปเลยฟรีๆสำหรับในร้านนี้เท่านั้นเฮ้ยอ่ะหน้าจอนะครับเซตนี้ฟ้ากระหน้ากระจ่างใสลดริ้วรอยแน่นอนนะฮะอ่ะอาจารย์ไปต่อกันเมื่อกี้ไม่มีครับพฤษภพฤษภนะครับเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับเป็นยังไงฮะดูซิได้ไพ่ราชินีพระจันทร์ดีไฮดิสเตนครับคือไพ่ใบนี้มันเหมาะกับด้านชื่อเสียงใครเป็นศิลปินใครเป็นดาราใครที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะครับไม่ว่าจะไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นขายติดต่อพูดคุยอะไรใบนี้เป็นไพ่โดดเด่นเพราะฉะนั้นราศีพฤษภครับปากจะเป็นเอกคำพูดของคุณไอเดียของคุณความจินตนาการคุณขายอะไรได้หมดแต่เรื่องของความรักระหว่างเป็นไงใบนี้มันจะหลายใจมีความลุ้นเลยนิดนึงเช็คเดตติ้งเช็คเดตติ้งตลอดเพราะฉะนั้นด้านความรักของราศีพฤษภเนี่ยมันจะอ่อนไหวโดยเฉพาะยามค่ำกลางคืนหรือนี่ข่าวเปิดอะไรต่างๆเปิดแล้วเปิดแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะไปละใช้เวลา5ทุ่มให้เป็นประโยชน์กันเด้อถึง5ทุ่มนะรองเท้าแก้วคุณจะหลุดไม่ได้แต่จะเดินเลยล่าไม่ได้เลยนี่คือไม่ได้แล้วนะต้องแก้5ทุ่มแล้วนะต้องบอกว่าไพ่ตัวนี้จะเป็นไพ่รักสวยรักงามเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวการทำอะไรก็แต่ท็อปเทนของแบรนด์เนมสินต่างน้ำองน้ำหอมครบหมดนะไพ่ตัวนี้จะมีโชคลาภได้โชคลาภอะไรไหมจากความฝันความฝันตีให้แน่นๆเลยใช่ไหมครับต้องหนึ่งมีนาคมนี้คุณความฝันนะครับจะนอนแล้วอาจารย์เอาปากกากับดินสอหรือว่าสมุดไว้จดไปด้วยเดี๋ยวลืมตื่นเช้ามาเดี๋ยวลืมโอ้เดี๋ยวลืมหรือสักนี่เห็นไหมมีโชคลาภจากความฝันนะหรือตอบโดยรวมมันเป็นไพ่ศิลปะมันเป็นไพ่ความคิดมันเป็นไพ่จินตนาการมันมีไพ่ของความสุขแต่มันจะพิเศษที่สุดพิเศษนะคือความรักมันจะแบบเช็คเลตติ้งอ่ะคุยคนนู้นปล่อยเสน่ห์คนนู้นอะไรอะไรขออะไรหน่อยขอสติ๊กเกอร์มารู้สึกแบบบุ๊บวับบุ๊บวับมันจะแปลความหมายนู่นก็รักนี่ก็รักโอ้นะครับเพราะฉะนั้นมันคือแปลความหมายว่าคุณมีความสุขมากแต่ถ้าคนมีครอบครัวแล้วต้องยับยั้งนะยับยั้งวัดนะเดี๋ยวจะเป็นแม่สามีแห่งชาติโอเคจะไปเข้าเวรไปเข้าเวรเดี๋ยวเป็นแม่สามีแห่งชาติกลายเป็นโซเชียลดังแล้วเป็นต้นเลยนะต้องระวังเขาเลยต้องพกอะไรเนี่ยใบหย่าใบสมรสใบอะไรต้องพกหรือเปล่าพกให้ดีนะต้องถือไปนะไม่ได้นะไม่ได้นะยุคโซเชียลต้องไม่ห้อยใบทะเบียนสมรสห้อยภรรยาบังคับวันนี้มีเจ้าของแล้วนะจ๊ะเขาไม่ยอมบอกกันเลยเดี๋ยวนี้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ยอมบอกไม่เข้าใจเป็นใบหนึ่งที่ต้องติดต้องติดตัวไว้เลยเป็นยนสร้อยคอเลยนะฮะอันนี้แซวขอบอกที่บ้านไม่ติดเขาต่อไปฮะไปกันต่อเลยอีกสองราศีสุดท้ายกันกับธนูใครที่เข้ามาแล้วกดหัวใจรัวๆหน่อยราศีใดเอาสงสารเข้าราศีธนูก็อย่าเอาธนูก่อนเอาธนูมาก่อนจะปิดท้ายมาถ้าเกิดราศีธนูเชิญราศีธนูครับตอนนี้คือ2เหรียญครับเงินมันช็อตเลยหมุนนะครับพอสิ้นเดือนมาสิ่งต่างๆนะครับก็ใบบินใบเสร็จสิ่งต่างๆจะไม่ถึงเดือนหน้าค่ะไปกับบัตรผ่อนรถมาแล้วมาแล้วแนะนำให้โทรไปเจรจาก่อนโทรไปเจรจากับแบงก์ก่อนตอนนี้เขามีมาตรการอยู่ปฏิบัติธรรมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่า2เหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่กดบัตรเครดิตสินเชื่อสิ่งต่างใครมีเงินอยู่ก็ต้องนำของสิ่งต่างๆเก่ามาใช้หรือว่าใครไม่มีเงินไม่มีอะไรก็นำสิ่งต่างๆมาจำนองจำนำหมุนเวียนนี่คือครับสภาวะของราศีธนูตึงเครียดทางด้านการเงินมีปากมีเสียงหรือว่าเจ้าหนี้มาแล้วโอ้โหอาจารย์น่ะช่วงที่กำลังดูไลฟ์สดมีแมสเสจมาแล้วหรือใบเสร็จมาแล้วหรือไม่ก็นั่นกำลังหลบดูอยู่มาหน้าบ้านแล้วอาจารย์มงคลบอกเขานะมาดูแลอาจารย์ดูแอบดูเพราะตอนนี้ส่วนหนึ่งกำลังจะเอามาช็อปบีเบอร์รี่เราชนะเออฝากติดตามนะช็อปได้ไม่เป็นไรบอกเจ้าหนี้ชวนเจ้าหนี้มาช็อปด้วยเรียกเจ้าหนี้มาดูไลฟ์ด้วยมาดูกันแล้วเดี๋ยวมาเป็นเพื่อนกันเชิญต่อเชิญนะครับด้านความรักในช่วงนี้อาจจะโทษกันเออสิใช้เยอะเนี่ยของเธอทั้งนั้นเลยไม่ได้นะต้องบอกไว้ก่อนว่าปัญหามันเกิดขึ้นไปแล้วใช้ไปแล้วเคล็ดลับมันจะบอกว่าเอาไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเอาอะไรมาคิดเพราะว่าเรายังมีอีกแบบหลายเดือนน่ะใช่เอาเป็นวันๆไปค่อยๆทำเป็นวันๆไปจริงๆนะคนเราเนี่ยจะกังวลไงจะเอา365จะเอา30ปีผ่อนบ้านผ่อนอะไรมาคิดภายในวันนี้หมดเลยเครียดไปเปล่าเขายังไม่ได้เรียกเก็บคุณทั้งภายในวันนี้สัก3 ล้าน 4 ล้านเลยคุณอยู่เป็นวันๆก่อนนะเป็นวันๆไปที่บอลบอกนี่นะตลอด
ถูกต้องแล้วมีความคิดที่ดีนะเพราะว่าคุณก็ใช้วันนี้แหละเพราะบางคนอีลุงตุงนางเลยสมองโอ้ฉันเป็นหนี้10ล้านเป็นยังไงสิ้นเดือนเป็นยังไงเดือนหน้าล่ะลูกมันก็เลยเครียดสะสมเครียดแล้วป่วยป่วยเพราะอะไรมันกังวลไงคำพูดคำยาอะไรก็ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นใครที่เกิดเอาราศีธนูเนี่ยแหละนะครับแล้วทุกราศีจะเอาไปปรับใช้ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรหรอกกินก่อนเอาให้ร่างกายมันแข็งแรงก่อนเดี๋ยวทุกอย่างแล้วก็คิดว่าวันนี้จะทำอะไรให้มันดีที่สุดเดี๋ยวมันจะเป็นกำลังของคุณใน365วันเองสวยก่อนไม่ต้องกินอะไรเยอะแนะนำเลยหอมก่อนนะครับวันนี้สวยก่อนหอมก่อนอย่าคิดเยอะเอาเลยสวยก่อน024150566โทรเลยเพราะโปรมันแรงโปรมันจัดเต็มนะฮะแล้วของสมนาคุณเพียบถูกต้องมันเป็นการเรียกว่าใช้แก้เคล็ดใช้แก้เคล็ดมันเครียดมากเลยฉันทาบิเบอรี่ก่อนแล้วกันใช่ไหมฮะจบเลยทุกอย่างพอสวยแล้วเออเดี๋ยวมีโอกาสดีเข้ามาถูกไหมมันเป็นอะไรรู้ป่ะคือวิธีคิดให้เขาช่วยได้หาทางออกเขาคิดอ่ะถ้าเรามีความคิดเยอะมีทางออกเนี่ยใจมันสบายเพราะบางทีมันวกวนกับความคิดของตัวเองอยู่เนี้ยมอนแต่กระจกแล้วแบบหน้าหมองคล้ำด้วยมาหาลุมสมมาลุมมาตุ้มมากพอใช้โฟมอ๋อทำไมหน้าขาวจังขาวจังเจอเจอหลัวดีๆเข้ามาอีกว้าวแม่โอ้อันนี้เยอะนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแบบหน้าดำๆไม่สวยเล่นเฟซก็แบบไม่มีใครทักพอหน้าสวยอ่ะมีเลยอ่ะหลัวจากฝอแอดไลน์ฝอถูกบล็อกมาเลยนะสายมาเป็นเลยนะครับปิดท้ายกันด้วยราศีกันราศีกันใช่ไหมฮะอาจารย์ก่อนที่จะราศีกันเป็นยังไงได้ไพ่เจ้าชายดาวว้าวหมายถึงความกังวลความตึงเครียดลูกหลานบริวารการเงินการทองสิ่งต่างๆอันนี้หลายปัญหาเลยและต้องระวังสักนิดนึงพวกเจ้าชายดาบเนี่ยมันเป็นไพ่มีศัตรูมีปัญหามีคดีความเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าราศีกันเนี่ยมันมีแต่อุปสรรคในชีวิตเข้ามาเลยวันมาฆะนี่แหละอยากชวนพี่น้องชาวราศีกันเนี่ยไปทำบุญแค่เคสสิ่งต่างๆเพราะว่าลูกเอ้ยบริวารเอ้ยมันไม่เชื่อฟังเลยมันเถียงตลอดจริงๆเนี่ยลูกไม้อ่ะมันหล่นไม่ไกลต้นหรอกไอ้เราเองอ่ะก็แข็งกับเขาเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกดื้อเนี่ยใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งไปกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นโจรก็จะเป็นอะไรอย่าเพิ่งไปพูดอย่างนี้กับเขาเลยนะให้เขาบอกว่าเออไม่เป็นไรมันก็จะต้องมีดีของมันสักอย่างอ่ะเด็กมันได้ยินนะมันก็เออแล้วเราจะมีอะไรดีเนาะก็เขาไปอยากค้นหาต่อไปว่าเขาเป็นอะไรเด่นถูกต้องนะถ้าเรายิ่งพูดแล้วยิ่งอะไรเขาบ่นเขาเนี่ยเขาไม่อยากฟังเพราะฉะนั้นราศีกันเนี่ยต้องระวังเกี่ยวข้องกับบริวารรูปหลานสิ่งต่างๆตอนนี้อาจจะสร้างปัญหาได้แต่ฟังนะชมเขานะพอยิ่งมีปัญหาจะไปเครียดจะไปจี้จุดนะให้ชมทำไมชมล่ะเพราะว่าถ้าเราไปจี้จุดเนี่ยเขาก็เครียดเขาก็แข็งกับเราความแข็งมันจะเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าเราชมเนี่ยเขาก็จะเย็นคือจิตเขาสุขอ่ะเขาอยากจะเข้าบ้านเขาอยากจะมาเลยก็มาเขามีบรรทุกมีปัญหาเขาก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็คอยแก้เป็นปัญหาครับแก้เป็นปัญหาแนะนำให้ทำบุญทำบุญครับในวันพระใหญ่ที่จะถึงนี้ที่สุดโอ้มันค่อนข้างที่จะตรงเลยนะพอเรามีปัญหาปุ๊บแล้วมันเป็นวันดีเนี่ยถือว่านะครับสังคมของไทยเนี่ยช่วยได้เยอะนะนะครับการมาดูแล้วการระวังสิ่งต่างๆเนี่ยปัญหามันมีอาจารย์ก็มีทุกคนก็มีทุกคนมีค่อยๆแก้กันไปในแต่ละวันใช่ครับอ่ะขอบคุณมากๆทุกการติดตามเลยนะครับมีลูกค้าถามมาว่าอ้าวแล้วเซตนี้จัดตัวหรือเปล่าเซตรูบี้จัดไหมครับพี่วังเพื่อไม่แน่ใจทับทิมสยามจัดด้วยใช่ไหมเดี๋ยวจัดตามตัวไม่ได้เนาะต้องให้หมดทับทิมสยามรูบี้นะครับใครที่เป็นแฟนรูบี้ก็จัดโปรโมชั่นรูโอเชียนคอนเซนเทรตก็ตัวนี้เป็นอัญมณีผ่านเซลผิวเน้นเรื่องงานผิวใช่ครับใครที่อยากได้งานผิวดีๆนะครับเป็นเซรั่มตัวงานผิวนี่แคปไว้นะก็โปรโมชั่นเดียวกันคือ999บาทนะครับไปเลยมีน้ำหอมมอบให้ด้วย1ต้อง1ขวดอาจารย์ไอที่อาจารย์ปลื้มปริ่มมากเลยก็คือตัวของเขาเรียกว่าเป็นตัวมาร์คทองครับมีสิทธิ์แลกซื้ออยู่ใช่ไหมฮะมีไหมใช่ไหมฮะโอ้แลกซื้อในราคาเท่าไหร่ครับ399โอ้โหให้แลกซื้อได้คือสั่งเซรั่มก็ได้สั่งโฟมก็ได้ให้แลกซื้อไปเลยครับในราคา499มั้ย399คุ้มครับไม่เคยจัดโปรอย่างนี้มาก่อนนะครับทั้งตัวมาสก์ทองนะครับแล้วก็ตัวมาสก์เงินด้วยนะครับพอกหนาๆไว้ได้เลยแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่านะครับผลลัพธ์ที่ได้คือหน้ายกกระชับ2ตัวนี้นะคุณได้1สิทธิ์ในการแลกซื้อนะครับใครที่สนใจรีบจัดการเลยอ่ะช่วงท้ายรายการให้อาจารย์ฝากช่องทางการ
การติดต่อนิดนึงครับก็การติดต่อกับการดูดวงกับการมงคลก็ที่ทำนะครับก็สามารถที่จะนัดได้นะครับเบอร์โทรมาจาก0871084664ค่าครูก็อยู่ที่ 1,000 บาทและอย่าเพิ่งไปกังวลนะใครติดตาม Facebook ของอาจารย์มงคลรอดที่ทำนะมันมีค่าครูแบบแล้วแต่ศรัทธามีด้วยมีช่องทางด้วยแต่ความหมายว่าค่าครู 1,000 บาทอย่างเดียวหรือว่า 2,000 บาทเนี่ยคนที่เขาไม่มีรายได้น้อยอ่ะอาจารย์ก็มีส่งข้อความแล้วก็ทำนายเปิดไพ่10ใบแล้วแต่ศรัทธาขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับนี่นะฮะคือเราสามารถปรับได้ไม่ใช่ว่ากดแบบโอ๊ยต้องมีค่ะ 3,000 ทางทุกไม่ทันมีมาคุยกันมีบัดเจ็ตแค่นี้ค่ะอาจารย์อยากดูนิดเดียวมีรูปอยู่อันนี้ชี้แนะได้หมดใช่เพราะว่ารายได้ส่วนนี้อาจารย์ก็เอาไปช่วยอุดหนุนแม่ค้าซื้อข้าวมาแล้วก็นำมาแจกนะครับหลายๆคนได้กินได้อะไรช่วย2ต่อเลยช่วย2ต่อเลยนะครับกราบขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณฝากช่องทางด้วยนะครับย้ำเลยโปรโมชั่นของเราปรับราคาย้ำนะครับเจตนาคือปรับราคาช่วยเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับจากปกติ 2,000 3,000 เนี่ยเราก็ปรับช่วยไปครึ่งนึงกับโครงการเราชนะป้ากระเราชนะป้ากระจุดด่างดำนะครับริ้วรอยความหมองคล้ำด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งโฟมทั้งเซรั่มด้วยแล้วก็อาหารเสริมมีมาสก์ด้วยอีกนะครับมีกันแดดมีทุกไอเทมเลยเบอร์แคปไว้และโทรมาสอบถาม LINE แอดอย่าลืมแอดไลน์ไว้ด้วยนะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับไปดูต่อใน YouTube ของ Beverly Channel ได้ดูย้อนหลังได้วันนี้ทั้ง2คนเลยนะอาจารย์มงคลแล้วก็พี่บอลลี่ลาไปแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าเนาะนะฮะสวัสดีครับต้องรอต้องรอต้องรอพักเต้นโอ้ต้องนะโอ้โหคุณจ๊ะด้วยคุณจ๊ะอาจารย์ร้องได้ไหมฟังได้เนื้อเพลงค่อนข้างยากมากจำไม่ได้เลยวนนะเพลงยาวจังเลยมีแค่นี้โอเค